นะครับวันนี้พวกเราก็มานั่งกัน3คนแล้วมาแบบแปลกๆปกติพ่อต้องอยู่หลังกล้องแม่ต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้นะพวกเราก็จะมาทำคลิปใครรู้ใจพ่อมากที่สุดระหว่างพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเรามาทำคลิปนี้กันใช่ไหมใครรู้ใจแม่มากที่สุดนะครับคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนั่นก็คือฟิล์มแล้วน้องฟิลทำอะไรครับเมื่อกี้เราจะชนะก็พี่ฟิล์มนะครับก็รู้ใจแม่มากที่สุดน้องๆนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปใครรู้ใจพ่อถามมากที่สุดนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาทำแล้วนะฮะใช่แล้วสำหรับปลาที่พ่อใส่อยู่ไม่มีใครทักเลยอ่ะปลาครับผมนะคือพ่อเป็นคนสุภาพอะไรนี้ครับผมนะแล้ววันนี้นะใครที่ทายใจพ่อได้มากที่สุดนะครับถือว่าคนนั้นเป็นคนที่รู้ใจพ่อมากคำตอบพ่อนี่คือแอบไปในกางเกงเลยนะเฮ้ยคำตอบอยู่นี่นะครับผมแม่ถามมาเลยข้อที่1ครับผมแม่ถามมาพ่อชอบสีอะไรมากที่สุดนะครับ อะไรสีชมพูบ้าบอกว่าเป็นผู้ชายนะ อ่ะเฉลยครับผมสีขาวสีเขียวอ้าวย้อนแย้งอ่ะเดี๋ยวน้องฟิลตอบว่าสีเขียวพี่ฟิล์มตอบว่าสีขาวคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมนั่นก็คือสีเขียวครับเขียวได้ไงอ่ะนี่ดูเดี๋ยวพี่ปีไปเอามาจากไหนสีขาวเราใส่สีขาวเลยมันไม่ได้เกี่ยวดิก็เสื้อซื้อสีอะไรมาเราต้องใส่สีนั้นบางทีเสื้อใช่ป่ะสีดำอาจจะเป็นลายโน้นลายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราชอบเสื้อสีดำแล้วทำไมถึงชอบสีเขียวเหตุผลหนาง่ายๆเลยพ่อคนชอบสีเขียวไงโอเคก็ไม่แปลกที่พี่จะตอบผิดไม่ก็ชอบสีเขียวมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคือความชอบอะถ้าชอบใส่เสื้อสีอะไรก็สีเทาสีขาวแต่ถามว่าชอบสีอะไรก็ชอบสีเขียวช่างไหนครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อต่อไปเลยครับข้อที่2นะคะพ่อชอบผลไม้อะไรแป๊บหนึ่งพ่อชอบอะแม่รู้ปะแม่ไม่รู้หรอกตอบไม่มีได้ไหมมีเฮ้ยมันต้องมีเด็กคนเราก็มีความชอบมีชอบซื้อมีลำไยกระป๋องเหรอผลไม้ที่พ่อชอบทานมากที่สุดนะครับนั่นก็คือให้พี่ฟิล์มตอบก่อนกล้วยยังไงก็กล้วยเขาชอบแบบแวะซื้อกล้วยอ่ะใช่แล้วก็ซื้อน้องฟิลฮะกล้วยหอมกล้วยอะไรก็ได้กล้วยที่แบบยังไม่สุกแล้วเอามาไว้ที่บ้านแบบนานๆให้เขาสุกเองแล้วพ่อก็จะเดินมาดึงนี่ใช่เหรอใช่พ่อท้องอืดพ่ออะไรต้องกินกล้วยบ่อยๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับว่าพ่อชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดนะครับคำตอบนั่นก็คือกล้วยครับผมเห็นแม่บอกแล้วผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับผมพี่ฟิล์มตอบผิดได้ไงแม่พ่อชอบเสียพ่อเสียใจไม่ต้องเสียใจแม่ยังไม่รู้เลยพี่ฟิล์มอ้าวล่ะคำถามข้อที่3นะคะพ่อชอบสัตว์เลี้ยงอะไรไม่น่าถามอ๋อพ่อชอบสัตว์เลี้ยงอะไรบางทีชอบแล้วไม่ได้เลี้ยงก็ได้นะใช่รู้แล้วค่ะใช่เหรอไม่รู้โอ้ใช่แบบลังเลก็มีอยู่2 อันน่ะ2 อันงงไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าพ่อชอบสัตว์เลี้ยงชนิดใดนะครับผมน้องฟิลตอบว่าปลาพี่ฟิล์มตอบว่ายังไงก็ตอบว่าแมวเอาตรงรอบเนี้ยฟิล์มกับฟิวไม่เคยตอบเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือแมวก็มีคะแนนเท่ากันแล้วครับผมประกาศพ่อเคยเลี้ยงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะชอบมากที่สุดที่พ่อเลี้ยงประกาศเพราะเป็นปลาสวยงามนะครับส่วนแมวแหละที่พ่อชอบก็คือแมวเนี่ยเขาชอบอ้อนนะครับแล้วก็เขาจะไม่ส่งเสียงดังเขาไม่ได้เห่าเหมือนน้องหมานะครับน้องหมาพ่อก็ชอบนะสมัยตอนเราทำงานโรงงานนะแม่นะเราเลี้ยงหมากันนะครับผมแต่พอถึงวันนึงปุ๊บเรามาอยู่หมู่บ้านเนี้ยเราไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะว่ารบกวนคนอื่นเขาใช่เราก็เลยเลี้ยงน้องครับผมส่วนแมวเนี่ยก็คือชอบอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆก็แหละมาแม่ต่อเลยครับผมข้อที่4พ่อไม่ชอบสัตว์ชนิดใดอย่างแม่ในงูไม่ชอบสัตว์ชนิดใดพ่อก็เหมือนกับแม่แต่พ่อเคยโดนกัดมาแม่รู้ป่ะไม่ได้กัดสัตว์ชนิดนั้นไงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะพ่อไม่ชอบสัตว์ชนิดใดแบบสัตว์ไม่ใช่พ่อเคยโดนกัดมาขาบวมปึ่งเลยอ่ะอะไรแมวอ่ะมดอ่ะจิ้งจกอ่ะหรือตุ๊กแกโดนกัดแล้วขาบวมถามน้องฟิวก่อนดีกว่าเลยน้องฟิวตอบว่าตัวบุ้งไหมตัวบุ้งมันกัดคนไหนครับน้องฟิวพ่อเคยโดนมันกัดตรงเนี้ยแล้วแบบบวมชิ่งเลยอะคันแบบเต็มตัวเลยอะแม่บอกไม่ใช่พี่เพียงตอบว่าหนูตอบตาขาวรู้ได้ไงหนูก็ไม่รู้เวลาที่ตาขาวเขาบางคนดูปุ๊บตัวนั้นเป็นที่พ่อเคยโดนกัดครั้งหนึ่งใช่แม่เคยโดนด้วยปะเคยไหมแม่ก็เคยใช่ตรงที่มันมีลำไยอะไรอะน้องฟิวครับเดี๋ยวบ้านเดียวกัน เตือนลำไยไหนจะกินลำไยอ่ะลูกงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับผมสัตว์ที่พ่อไม่ชอบเลยนะฮะนั่นก็คือตะขาบครับผมฟิวว่าน้องฟิวอ่ะไม่ได้อยู่บ้านแล้วมาตอนพ่อโดนกัดน้องฟิวยังไม่เกิดเลยตอนนั้นพี่ฟิวยังเล็กๆอยู่นะครับไม่น่ารู้เหมือนกันใช่แต่ตะขาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะขามันจะเยอะมันจะหยุดยุยหยุดยุยหยุดยุยพอมันเกาะปุ๊บมันกัดปุ๊บแล้วพ่อแพ้ไงพอแพ้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะขาบวมแล้วปวดทรมานมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคะแนนดีกว่า4ข้อน้องฟิวตอบถูก2นะครับพี่ฟิวเนี่ยตอบถูกไป3ข้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันเลยครับพ่ออยากได้อะไรในวันเกิดโอ้อยากรู้จริงๆนะแม่ว่าใครจะรู้ใจพ่อมากกว่ากันระหว่างพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับแม่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรฮะพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรเพราะว่าตอบผิดกันหมดอ่ะแม่จริงเพราะมันเป็นความอยากได้ของเราไงใช่ป่ะเขาจะมารู้ใจเราได้ไงเพราะเราไม่ได้พูดเหมือนแม่ลุยกุชชี่พี่ฟิล์มตอบว่าอะไรนะโอ้มีปิดพ่อได้แม่กลัวรู้นะครับพี่ฟิล์มตอบว่าทองค่ะพ่อชอบซื้อมาเก็บไว้อะไรทองแม่ว่าไม่ใช่น้องฟิวตอบว่าหมวกกันน็อกอีกแล้ววันเกิดที่ผ่านมาเพิ่งได้อีกแล้วอ่ะทำไมพ่อถึงต้องอยากได้หมวกกันน็อกน้องฟิวบอกเลยบ่นตลอดเลยเฮ้ยวันนี้อยากไปซื้อหมวกกันน็อกจังเลยอยากได้หมวกกันน็อกมีหมดแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าครับผมดูแบบอันนี้ของขวัญวันเกิดในปีนี้ที่พ่ออยากได้นั่นก็คือเสื้อดิกกี้แม่เชียร์เขาหน่อยดิยังไม่พอเหรอพ่อนี่ไงเห็นป่ะพี่บอกก็ติดมาจากเขาเนี่ยตอนเนี้ยวันเมื่อกี้เขาบอกว่าวันนี้ไปเซ็นทรัลเตลขาวแว่นนะก็น่าจะแวร์ดิกกี้ด้วยดิกกี้ครับผมคือในความรู้สึกเสื้อดิกกี้อ่ะแม่พอเวลาใส่อ่ะรู้สึกช่วงมันได้เอวไม่ลอยเพราะตัวเราใหญ่ก็นั่นอะไรคะก็ซื้อบ่อยมากเลยนะตัวนี้แต่เราไม่รู้ไงเพราะพ่อมีเยอะแล้วอาจจะไม่อยากได้แล้วเยอะที่ไหนมี3ตัวน้องฟิวข้อที่6นะคะพ่อชอบฟังเพลงของใครงงเลยพี่ฟิล์มฟังทุกอย่างฟังทุกแนวนะครับเขาฟังแม้กระทั่งวัยรุ่นอย่างโอมเขาก็ฟังแล้วฟิล์มจะจับต้นจับทางแต่ที่เปิดบ่อยแล้วมันอยู่ในแบบหัวใจอยู่ในใจอะคือแบบเราฟังได้ทุกเพลงแต่เพลงที่ชอบมากที่สุดอะคือเพลงของใครหนูรู้ใช่ไหมเป็นวงหรือเปล่าเป็นวงครับผมใบให้หน่อยหนึ่งเป็นวงมันต้องมีทุกครั้งเวลาไปต่างจังหวัดหรือขับรถเนี่ยต้องมีเพลงอยู่ในนั้นนะครับน้องฟิวตอบว่าอาจารย์ไข่ทำไมไม่เอาชื่อจริงอ่ะหนูไม่รู้พี่ฟิล์มตอบว่ามารีหัวหน้าอาจารย์ไข่นั่นแหละครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับผมเพลงที่พ่อชอบฟังมากที่สุดนะครับนั่นก็คือมารีหัวหน้าหรืออาจารย์ไข่นั่นเองนะครับก็คือเวลาจะไปต่างจังหวัดมันจะมีอยู่2เพลงที่พ่อไม่ยอมเอาออกจากฝันใดสักทีลังนะครับลังน้องๆไปฟังดูนะลังเนี่ยก็คือพ่อเองเนี่ยเป็นคนพัทลุงใช่ป่ะแล้วลังเนี่ยจะเป็นเพลงที่มีคำว่าพัทลุงอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับใจพ่อนี่ตอนนี้นะครับผมผ่านมาแล้ว6ข้อนะครับน้องฟิวเนี่ยได้3พี่ฟิล์มเนี่ยได้4ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันเลยครับผมค่ะข้อที่7นะคะของสะสมที่พ่อหวงคืออะไรหวงที่สุดเขาสะสมเยอะแล้วก็หวงทุกอย่างจบอย่างนึงไปอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงมาอันเดิมก็ไม่รู้แต่ที่พ่อหวงไงคิดเอาของสะสมมีอะไรบ้างไหนว่ามาสิลอกตกปลาแล้วอะไรอีกหมวกพระเครื่องแล้วอะไรอีกคันเบรกแล้วอะไรอีกหมวกอุ้ยเยอะมากเลยแม่แต่หมวกอย่างที่เขาซื้อมาเขาก็จะใส่ใบเดิมๆนะแต่ใบใหม่ๆที่แบบแพงๆเขาก็จะวางไว้ไปประมูลมาอะไรอย่างนี้โอเคมาเดี๋ยวถามน้องฟิวก่อนน้องฟิวตอบว่าอะไรคะหมวกอะไรอ่ะหมวกธรรมดาเหรอหมวกแก๊ปหรือหมวกกันน็อกหมวกแก๊ปพี่ฟิล์มตอบว่าลอกตกปลายังไงก็แบบห้ามเป็นรอยอ่ะจริงๆแต่แม่แม่จะตอบนะแม่จะตอบว่าพระเครื่องอยู่ในตู้เซฟเลยนะพระก็เก็บไว้อยู่ดีงั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่านะครับว่าใครจะรู้ใจพ่อถามมากกว่ากันนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือลอกตกปลาใช่คือแบบฝุ่นห้ามเกาะรอยห้ามมีแมวห้ามขวนใช่ครับผมก็คือลอกตกปลาเป็นอะไรที่พ่อชอบมากแล้วก็ บางตัวเนี่ยราคามันสูงเลยแม่ลอกตกปลา1ตัวเนี่ยราคาสูงสุดที่พ่อเคยซื้อมาเนี่ยเกือบ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขาเป็นริ้วเป็นรอยขีดข่วนเมื่อไหร่ราคาจะตกทันทีนะครับแล้วซื้อมาก็ไม่ใช้ก็จะเก็บไว้เวลาใช้ก็ไม่ใช้ตัวเก่าอันนี้คือบอกตัวเองนะใช่ครับผมข้อที่ 8ครับผมเดี๋ยวมาดูนี่น้องฟิวใส่ก่อนเลยไหมคะลูกยังไงก็แพ้เกิดดวงมาเอามาเลยค่ะนี่เกิดดวงมานะครับอ่ะข้อที่8ค่ะเวลาว่างพ่อทำอะไรเวลาว่างพ่อทำอะไรคงไม่ได้บอกว่านอนแน่ๆเพราะนอนน้อยทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยจะรู้ใจพ่อขนาดไหนนะครับข้อนี้น้องฟิวตอบผิดนี่ออกไปเลยนะดูหนังเหรอน้องฟิวตอบพี่ฟิล์มตอบว่าตัดคลิปค่ะประมาณครึ่งวันอ่ะอยู่ในนั้นอย่างเดียวเลยนะคะนั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วก็นั่งขัดเวลาว่างนะก็เวลาว่างเห็นทำอะไรได้ครับผมน้องฟิวตอบว่าเวลาว่างพ่อทำอะไรเสร็จพ่อต้องตกปลาค่ะเอาเวลาว่างเหรอใช่โอเคครับผมพี่ฟิล์มตอบมาแล้วบอกว่าพ่อเวลาว่างพ่อชอบตัดคลิปคือว่างไม่ได้ต้องไปตัดคลิปปกติแล้วตัดคลิปวันละ8-10 ชั่วโมงอยู่แล้วเฮ้ยอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยอันนี้อยากถือสาฟิล์มเลยฟิล์มฟังคำถามผิดโอเคน้องฟิล์มตอบว่าตกปลานะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือตกปลาครับผมถูกแหละแต่ฟิล์มบางทีเพราะว่าอะไรรู้เปล่าบางทีคนเราเวลาทำงานเหนื่อยก็ต้องการรีแลกซ์ใช่ป่ะการไปตกปลาบางทีมันทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็เป็นการผ่อนคลายนะครับคำถามนี้นะครับน้องฟิลตอบถูกพี่ฟิล์มตอบผิดเดี๋ยวเรามาดูข้อที่9เลยดีกว่าครับข้อที่9นะคะกีฬาที่พ่อชอบคืออะไรกีฬาใช่พ่อถ้าพ่อเล่นกีฬาจริงพุงพ่อจะไม่ออกเลยอุ้ยหยาบคายเอาหมวกมาเลยเอาหมวกมาเลยหยาบคายก็รู้ดิพ่อเนี่ยชอบกีฬาไม่ใช่พี่ฟิล์มการไว้พุงมันเป็นเทรนอีก5 ปีข้างหน้าคนไทยจะไว้พุงอีกเยอะเพราะว่าสมัยวัยรุ่นปะมันจะเป็นความรู้สึกว่าแบบไว้ดูแล้วน่ารักอบอุ่นเนี่ยตุ้ยอย่างเงี้ยตอนพ่อวัยรุ่นหนูกับพี่ฟิล์มยังไม่เกิดเลยนะใช่หมอเมื่อก่อนนี่แบบเห็นไอ้นี่แบบไม้จิ้มฟันมาเดินแข็งอย่างนั้นเลยทุกวันนี้คือแบบอบอุ่นเงี้ยดูแล้วมีพุงอบอุ่นนะครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าน้องฟิวตอบว่ากีฬาใช่ไหมใช่ครับกีฬานี่คือครอบคลุมทุกสิ่งอย่างเลยนะเตะบอลเล่นบาสแข่งรถแข่งแชร์บอลคือทุกอย่างเลยบาสเกตบอลเปตองตะกร้อตกปลาว่ายน้ำตกปลาอีกแล้วขนาดยิงปืนยังเป็นกีฬาเลยนะแม่กีฬาแอคทีฟใช่มาพร้อมน้องพี่ตอบยังคะตีแบดพี่ฟิล์มตอบว่าพ่อเคยตีฟิล์มตอบว่ายน้ำสมัยก่อนไม่มีสระน้ำไม่มีโคลนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมอยากให้พ่อว่ายน้ำมีอย่างนี้เลยบางครับไม่มาถึงคำตอบสิ้นคิดแล้วก็เหตุผลที่แบบไม่มีอะไรทำไมเขาเป็นลูกเราจริงไหมเนี่ยแม่เขาไม่รู้อะไรกับตัวเราเลยหนูว่ายังไม่รู้เลยค่ะเขาตอบหนูว่าน่าจะยิงปืนแน่เลยแสดงว่าอะไรรู้ป่ะเขาไม่ให้ความสำคัญกับพ่อเลยดูว่าแบบน้อยดาวมากจริงเนี่ยหนูว่าไม่มีการยิงปืนงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่ายิงปืนพ่อเคยยิงนะพ่อเล่นมาแล้วน่าจะทุกอย่างเลยแหละกีฬานะครับแต่กีฬาที่พ่อชอบมากที่สุดนั่นก็คือกีฬาตกปลาครับผมจริงไหมพี่ถึงได้ถามไงว่าตกปลามันคือกีฬาก็เป็นกีฬาไงพี่ฟิล์มตกปลานี่เป็นกีฬาว่ายน้ำก็ไปตกปลาว่ายน้ำเป็นกีฬาพี่ฟิล์มต้องฟิลตอบผิดนะครับผมพ่อจะบอกว่าตกปลาเป็นกีฬานะครับพี่ฟิล์มนะครับไม่เห็นนักกีฬาต่างประเทศเขาตกปลานี่เขาจัดเป็นแมตช์ใหญ่ๆขึ้นมาอะไรเงินรางวัลเนี่ยหลายๆล้านเลยนะครับมีเรือออกไปแข่งขันตกปลากันนะครับฟิล์มจะจำไว้บ้านเราก็มีนะเขาเรียกว่านักกีฬาตกปลานะครับผมข้อสุดท้ายครับผมข้อสุดท้ายอันนี้ฟังดีๆนะแอบดูก่อนรถในบ้านพ่อชอบขับคันไหนมากที่สุดครับผมรถมอเตอร์ไซค์เรามีทั้งหมดกี่คันเนี่ยมีเดี๋ยวนะซูเมอร์เอ็กของแม่นะครับ X-Max นะครับ1 คันแล้วก็เวฟ1 คันแล้วก็ CRV อีก1 คันนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่อีก1 คันนะครับจักรยานด้วยนะตอนนี้คือตอบเสร็จแล้วมีเรือด้วยนะพ่อมีเรือด้วยพ่อมีเรืออยู่2 ลำพ่อมีเรืออยู่2 ลำนะครับผมเรือ12มีรู้อย่างอีกนิดเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะเครื่องบินส่วนตัวก็จะมีเครื่องบินไม่มีมีแต่โดรนครับผมเรือดำน้ำก็ต้องมาน้องพี่จะตอบว่าพ่อตกปลาอีกไหมครับลูกน้องฟิวตอบว่า X-Max 300ค่ะพี่ฟิล์มตอบว่าตอบเวฟค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาฟิล์มก็เจอเวฟแล้วพ่อก็ขับบ่อยมากบางทีรถปกตินะอย่างแบบ PCX แบบยังไม่พังอะไรเงี้ยคือแบบยังไปได้อยู่ก็เอาเวฟมาส่งฟิล์มนะคะมันจะชอบน้องฟิล์มตอบว่า X-Max 300คันนี้เป็นรถใหม่นะที่พ่อเคยรีวิวไปนะเพราะคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ขับน้อยกว่าเวฟนะไปอ่ะ200,000 กว่าแม่บ่นหูชาเลยนะครับแล้วแต่งออกมาสวยมากนะคันสีฟ้านะครับผมถ้าน้องๆไม่รู้นะครับว่าพ่อมีคันนี้อยู่เข้าไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังได้นะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มว่าอะไรไหนว่ามาใจสีของพ่อทำไมต้องสีนั้นนะหรือจะเอาสีชมพูไม่สีเดิมมันสวยอยู่แล้วที่พ่อแบบเป็นสีออฟโรดนะฟิล์มชอบนะอันนี้สีแกลซีเก็บไว้งั้นได้เปลี่ยนในฟิล์มเลยฟิล์มไม่ถูกใจสีจัดไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อสุดท้ายของเรากันเลยนะครับค่ะคำตอบนั่นก็คือพ่อชอบขับรถเวฟครับก็คือเวฟอะควรขายได้แล้วแต่เขาก็ยังเก็บไว้นะคะขายคันใหม่ๆทิ้งไปแล้วก็เก็บเวฟไว้ตลอดเลยอ่ะดูน้องฟิวเกิดมาน้องฟิวก็เจอเวฟแล้วนะพี่ก็เจอเหมือนกันถามพ่อเลยเพราะอะไรสมัยก่อนตอนที่เราขายน้ำเป็นกาแฟกระติกใช่ไหมครับตอนสมัยเรายังไม่ทำ YouTube เลยนะแม่เนาะเราขายกาแฟกระติกแล้วเราใช้รถคันนี้แหละเป็นรถพ่วงข้างที่แบบเป็นรถซาเล้งอ่ะแล้วมีหลังคาขึ้นมาแล้วเราแฝงกระติกเต็มรถใช่แล้วก็วิ่งขายน้ำกันแล้วก็มีพี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยติดรถไปด้วยคอยหิ้วน้ำไปส่งตามไซต์งานก่อสร้างตามโรงงานต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าในความทรงจำนะครับมันเป็นตำนานนะครับเวฟในตำนานนี่ถ้าน้องๆอยากรู้ว่าคันนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันนะครับใส่ของแต่งเต็มเยียดเลยนะตอนนั้นเป็นสีอะไรนะ14 ปีครับแม่จะ15แล้วพ่อก็เนี่ยในปีที่15ที่เพิ่งต่อภาษีไปนะครับแล้วก็รถคันนี้มันเป็นรถที่พ่อไม่อยากขายพ่อบอกแล้วว่าพ่อยอมขาย PCX ที่ใหม่กว่าแต่ยอมเก็บเวฟที่เก่ากว่าไว้เพราะทุกครั้งที่เห็นรถคันนี้มันจะมีความรู้สึกดีๆแค่นั้นเองว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราเคยอยู่กับเขามานานแล้วเขาช่วยเราทำมาหากินก็เลยไม่อยากขายเขาแล้วก็เก็บไว้ส่วน X-Max ที่ซื้อมาขับไหมขับนะแต่ไม่ได้ขับบ่อยตั้งแต่ซื้อมาเติมน้ำมันไป200นี่ผ่านไป3เดือนแล้วน้ำมันยังไม่หมดเลยนะ แต่เวฟเนี่ยเติมทุกอาทิตย์เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับคนที่รู้ใจพ่อมากที่สุดนะครับนั่นก็คือพี่ฟิล์มอีกแล้วพี่ฟิล์มเนี่ยตอบถูกทั้งหมดกี่ข้อครับ6ข้อนะครับผิดไป4นะน้องฟิลตอบถูกทั้งหมด4ข้อนะครับผมเอาหมวกมาเลยค่ะน้องฟิลพี่ฟิล์มงานได้พี่ฟิล์มใส่ให้อะครับนี่น้องฟิลใส่เองเลยครับเย้ครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาทำคลิปใครรู้ใจพ่อมากที่สุดนะครับวันนี้คนที่รู้ใจมากที่สุดนั่นก็คือพี่ฟิล์มนะครับส่วนน้องฟิลก็รู้ใจเหมือนกันนะแต่บางครั้งนะบางอย่างพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพ่อชอบอะไรมากที่สุดพ่อเนี่ยก็จะสะสมไปเรื่อยพระบ้างละลอกบ้างละหมวกบ้างละบางทีก็ชอบมอไซค์เหยื่อตกปลาเหยื่อตกหมึกคือทุกอย่างถ้าพ่อเก็บอะไรพ่อจะเก็บเยอะๆนะครับแต่พอถึงเวลาหนึ่งปุ๊บพ่อไม่ใช้พ่อก็จะแบ่งขายออกไปนะเพื่อจะเอาเงินกลับเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายนะครับผมพ่อใช้เงินเป็นแค่นั้นเองใช้เป็นก็คือใช้หมดถ้าใครอยากดูของสะสมของพ่อนะเม้นไว้ใช่สนใจนะคะกระทืบเลยด้วยแล้วจะรู้เลยว่าโอ้พ่อนี่ก็ตัวจริงนะครับผมใช่คันเบ็ดแม่นับน่าจะ20กว่าคันแล้วอุ้ยคันเบ็ดเยอะนะแม่อาจจะไม่ได้แพงมากแต่รวมแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ฟิล์มกับฟิลเนี่ยมาทำคลิปรู้ใจกันอีกนะคะว่าอยากให้รู้ใจฟิล์มกับฟิลเนี่ยก็ต้องเม้นบอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำต่อในคลิปหน้าใช่ครับผมอยากรู้ว่าใครจะรู้ใจน้องฟิลมากที่สุดก็เม้นกันไว้นะใครจะรู้ใจพี่ฟิล์มมากที่สุดก็เม้นกันไว้ว่าอยากให้ทำหรือไม่ให้ทำถ้าอยากให้ทำก็เม้นกันไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะครับอาจจะตอบไม่ถูกเลยพี่ฟิล์มอย่างน้องฟิลอย่างเงี้ยเปลี่ยนทุกๆ3 วันเลยสีสีเดี๋ยวอยู่ๆบอกวันนี้ชอบสีม่วงพอผ่านไป3 วันสีเขียวเขียวไม่ใช่สีโอ๊ตสีฟ้าคือแบบมิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขียนไว้ในนี้จะล็อกไว้อยู่เลยใช่โอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราพี่ชาแนลนะครับก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย